เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวโดยทางภาคเหนืออาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของคนส่วนใหญ่แต่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักยังมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกหากใครชื่นชอบอากาศเย็นๆช่วงปลายปีสัมผัสธรรมชาติที่ยังคงความสดใหม่และศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ที่นี่สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเราเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับโดยรถตู้ตอน5 โมงเย็นใช้เวลาเดินทางทั้งหมด4 ชั่วโมงครึ่งก็ไปถึงที่สังขละบุรีพอถึงที่พักปั๊บก็เข้านอนเลยเพราะว่ามันดึกมากแล้วแต่ก่อนนอนมีทีมงานบอกเราว่าตรงนี้ก็ตื่นที4 ครึ่งนะเพราะว่าจะมีคนมารับไปตักบาตรตอน5 ครึ่งเราก็ฮะ4 ครึ่งเหรอปกติเป็นเวลานอนไงเราก็เอาว่า4 ครึ่งก็4 ครึ่งพอถึงเวลาตื่นเราก็มองออกมานอกห้องนอนนะครับก็จะเห็นกลุ่มของหมอกรออยู่เรียบอยู่น้ำบนเขื่อนเขาแหลมเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากตอนนั้นอากาศหนาวเย็นนี่แหละที่เขาบอกว่าใครที่ตื่นก่อนอ่ะจะได้กำไรชีวิตหลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมที่จะตักบาตรก็จะมีคนมาชาวบ้านแถวนั้นมาขายของตักบาตรเป็นชุดไปพอซื้อของตักบาตรเสร็จแล้วก็เดินขึ้นเนินเขาไปสักพักนึงก็จะเป็นที่ที่สำหรับตักบาตรจะมีนักท่องเที่ยวรออยู่จำนวนมากพอสักพักนึงก็จะมีพระเดินลงมาจากเขาเป็นแถวนะครับแล้วก็เราก็ตักบาตรพระทีละรูปพระนี่คิดว่าน่าจะเดินตามลำดับอาวุโสเพราะว่าจะปิดท้ายด้วยเนตรองค์เล็กๆน่ารักเลยทีเดียวเมื่อเราตักบาตรเสร็จนะครับเราก็เดินลงมาจากเนินเขาเมื่อกี้ที่เราเพิ่งขึ้นไปอ่ะเราก็จะลงมาเจอกับสะพานอุตมานุสรอยู่สะพานมอญที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันนะครับมันเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยหลวงพ่ออุตมะเนี่ยได้เกณฑ์คนมาสร้างสะพานนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวมอญนะครับที่จริงประวัติเนี่ยไม่รู้มาเองหรอกมันก็จะมีมัคคุเทศก์น้อยตัวเล็กๆนะครับมาคอยเล่าให้เราฟังจะมาคอยถามว่าพี่ครับอยากรู้ประวัติของสะพานมอญไหมจะเล่าให้ฟังพอฟังแล้วเราก็รู้สึกดีอ่ะน้องเก่งน้องจำได้เยอะมากอ่ะแล้วก็แบบให้ติดน้องไปมากสำหรับบรรยากาศบนสะพานมอญนะครับก็จะมีผู้คนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเลยบนสะพานนี้ตอนช่วงเช้าๆนะครับแต่อากาศก็ยังดีอยู่นะครับมองไปไกลๆยังเห็นที่พักของเราอยู่ไกลลิบๆเลยแล้วก็มีเห็นเรือของชาวบ้านเนี่ยแล่นผ่านไปผ่านมามีเห็นหมอกลอยอยู่บนภูเขาอย่างช้าๆนะครับเห็นแสงของพระอาทิตย์นะครับสาดส่องกระทบกับผืนน้ำสวยงามมากแล้วก็เราก็แบบบรรยากาศแบบนี้ในกรุงเทพไม่มีแล้วอ่ะเป็นเวลาที่แบบสุดยอดมากๆเลยครับเดินเล่นอยู่บนสะพานสักพักนึงนะครับก็รู้สึกหิวขึ้นมาเพราะตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยเราก็เลยเดินขึ้นไปแถวๆหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับก็จะเจอกับร้านอาหารร้านนึงเป็นร้านที่ขายชากาแฟโบราณมีขายโจ๊กขายก๋วยจั๊บพวกนี้นะครับเราก็แบบเห็นคนเยอะมากแต่เราก็อยากจะกินเราก็เลยลองสั่งดูก็เลยสั่งชานมกับก๋วยจั๊บมันอร่อยมากกลมกล่อมดีเราก็กินไปจิบชาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านก็เพลินดีนะครับแบบมันมีความสุขมากครับในช่วงเวลานั้นหลังจากอิ่มท้องอากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะครับก็เวลาประมาณ8 โมงกว่าแล้วเราก็อยากเดินเข้าไปดูหมู่บ้านมอญแล้วก็เลยถามชาวบ้านแถวนั้นว่าหมู่บ้านมอญเนี่ยจะต้องเดินไปทางไหนเขาบอกว่าเดินไปเรื่อยๆเลยตามซอยต่างๆไม่หลงหรอกพอเราเดินเข้าไปนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆเราก็จะเราจะสังเกตเห็นสถาปัตยกรรมสะดุดตาของทุกบ้านของบ้านทุกหลังส่วนที่เป็นมุ้งยื่นออกมาทางหน้าต่างนะครับพอถามชาวบ้านเขาบอกว่ามันคือหิ้งพระของชาวมอญเพื่อให้รู้ว่าบ้านหลังนี้นับถือศาสนาพุทธนะแล้วก็รั้วของบ้านแถวนี้ก็ยังเป็นสานด้วยไม้ไผ่ธรรมชาติ
ระหว่างที่เราเดินดูหมู่บ้านเรื่อยๆนะครับก็จะมีชาวบ้านบอกเราว่าในซอยหนึ่งซอยเนี้ยยังมีสะพานไม้เล็กๆอยู่พอเราเดินเข้าไปปั๊บก็เจอกับสะพานมอนจูเนียนะครับสะพานมอนจูเนียก็เป็นสะพานมอนนี่แหละแต่ว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่ามันจะเล็กกว่านิดนึงเราเดินเข้าไปผ่านสะพานมอนเข้าไปเดินถึงหมู่บ้านนึงอยู่ระหว่างแม่น้ำอยู่กลางแม่น้ำนะครับก็จะเจอกับชีวิตเด็กๆเด็กๆก็ยังหยิบลูกแก้วกันอยู่เลยเราไม่คิดว่าเด็กๆสมัยนี้ยังหยิบลูกแก้วกันอยู่นะครับหลังจากชมหมู่บ้านมอนนะครับเราก็เดินทางด้วยรถนะครับประมาณ10นาทีมาถึงที่วัดวังวิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับวัดนี้เป็นวัดใหม่เนื่องจากวัดเก่าเนี่ยหลังจากเกิดเขาแหลมเนี่ยก็จมน้ำหายไปนะครับแล้วเราก็เข้าไปกราบหลวงพ่ออุตมะนะครับที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็เป็นตัวจริงซึ่งอยู่ในโลงแก้วนะครับภายในศาลาเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยศิลปะแบบมอญรามันอีกเช่นกันทางศาลาเนี่ยศิลปะทั้งหมดจะเป็นสีทองอร่ามหมดเลยสวยงามมากนะครับเหมือนก็อยู่ในหนังเลยอยากให้ลองไปดูนะครับมันสวยมากจริงไกลกันมากนะครับเราก็จะมาเจอกับจีนีพุทธคยานะครับซึ่งภายในเนี่ยจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งหลวงพ่ออุตมะเนี่ยได้เชิญมาจากประเทศศรีลังกาแล้วก็บนยอดของเจดีย์เนี่ยจะเป็นทองคำหนัก40บาทนะครับก่อนเราจะกลับกรุงเทพนะครับเราก็มีที่หนึ่งที่ได้แวะไปนั่นคือจุดชมวิวป้อมปี่นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับจะมีบริเวณให้เรากางเต็นท์นะครับหรือใครที่ไม่ชอบกางเต็นท์ก็จะมีเป็นบ้านพักเป็นหลังๆให้ใครชอบความสงบนะครับก็ที่นี่ก็ถือเป็นที่หนึ่งที่ควรจะมาพักผ่อนได้นะครับพอเดินลงเนินเขามาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับวิวที่สุดยอดมากเลยนะครับราวกับภาพวาดในหนังจีนเลยทีเดียวเห็นเป็นพื้นน้ำนิ่งๆนะครับสงบมากแล้วก็แบ็คกราวด์เนี่ยเป็นภูเขานะครับสับเชสีได้สลับจากเข้มไปอ่อนไปเรื่อยๆนะครับสวยงามมากเป็นภาพที่แบบประทับใจมากสุดยอดสวยงามมากจริงๆครับการเดินทางมาสังขละบุรีในครั้งนี้นะครับเป็นทางที่ถือว่าโหดเลยทีเดียวเหมือนกับทางขึ้นเขาได้ไปภาคเหนือเลยเราก็เกือบมารถเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งได้ปลายทางเนี่ยพื้นที่ของการเดินทางที่ทรหดมันเทียบกันไม่ติดเลยอะได้เห็นวิถีชีวิตที่ไม่มีในเมืองทั้งวิวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับอากาศบริสุทธิ์มากๆที่สามารถสูดได้เต็มปอดทุกคนน่ารักใจดีและนี่นะครับก็ยังเป็นอีกเมืองนึงที่เรามารอดในการในวันนี้ครับสังขละบุรีเมืองน่ารอด